สำหรับในหมวดบ้านเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงในช่วงโควิดนี่ถือว่ามหาศาลน่าจะเป็นไทโพโลจีของสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยจริงๆเราเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อสูงมากเราต้องมาดูว่าบ้านเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนการจัดเลเยอร์ยังไงนะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยปัญหาของบ้านอีกอย่างนึงก็คือว่าคือบ้านเนี่ยต้องมาเป็นโรงเรียนบ้านต้องมาเป็นออฟฟิศบ้านต้องกลายมาเป็นที่ออกสถานที่ออกกำลังกายของคนทุกคนมันก็ทำให้การออกแบบบ้านเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตามไปด้วยค่ะแนวคิดหลักๆเลยของตัวโปรเจกต์ที่เราทำสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือว่าเรามองบ้านในเมืองที่มีพื้นที่ขนาดย่อมแก้ปัญหาการจัดโซนนิ่งให้ลดการแพร่เชื้อในบ้านเนี่ยก็คือเราตัดสินใจมา analyze ดูว่าพื้นที่ส่วนรวมกับพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันจะถูกแบ่งกันได้ยังไงแล้วก็เลยเลือกที่จะเอาโปรแกรมต่างๆของบ้านปกติที่อาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวหรือบ้าน2ชั้นเนี่ยมาสแต็กในแนวตั้งแทนเป็นการแยกโซนนิ่งกันด้วยแล้วแต่ละห้องก็จะมีการถ่ายเทอากาศอย่างเต็มที่ทั้งจากด้านหน้าที่จะมีเฉลียงอันใหญ่นะคะลมสามารถจะโฟลว์ไปถึงด้านหลังได้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวฟาซาดเนี่ยเป็นตัวมาช่วยในการเพิ่ม privacy หรือว่าในแง่ของ shading เพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ของระเบียงได้อย่างสบายขึ้นเราจะออกแบบบ้านยังไงให้คนลดพื้นที่เปิดแอร์นะคะเปิดหน้าต่างซะส่วนใหญ่เนี่ยฟาซาดมันเลยสำคัญมากในการที่จะมาช่วยในแง่ของการเป็นทิปแผงบังแดดก็คือเราเลือกที่จะออกแบบฟาซาดที่มันเปิดปิดได้คือ adaptable เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาของวันหรือว่ากิจกรรมที่เราทำก็ไม่เหมือนกันตัวดีไซน์ของฟาซาดก็อาจจะไม่เหมือนกันก็จริงๆวัสดุที่เราเลือกใช้นี่คือตัวไลท์วูดคือจริงๆเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ไลไม้นะคะสาเหตุที่เลือกใช้เนี่ยเพราะว่าน้ำหนักเบาคือเราต้องการที่จะออกแบบบานเปิดที่มันสามารถจะเปิดปิดได้ง่ายน้ำหนักเบาใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงต้องทนแดดทนฝนเพราะว่ามันอยู่ outdoor เนาะแล้วก็ด้วยภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างเมืองไทยเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นแบบไม้ล้วนๆเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนเพราะไม้มันจะบวมโก่งตัวใช่ไหมคะแล้วก็ราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์ลายไม้เนี่ยมันก็มาตอบโจทย์แล้วก็แทนวัสดุไม้จริงได้ค่อนข้างจะดีในเชิงของฟังก์ชันแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สำหรับทิศทางของการออกแบบฟาซาดบ้านนะคะในอนาคตเนี่ยคิดว่าเราจะต้องหันมามองในแง่ของการรักโลกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของวัสดุที่เราเลือกใช้แล้วก็จริงๆในเชิงของฟังก์ชันของตัวฟาซาดคือเดี๋ยวนี้มันมีวัสดุออกมาใหม่ๆเยอะมากที่มันมาเป็นวัสดุชดเชยหรือทดแทนวัสดุที่เป็นวัสดุจริงบางอย่างที่เราตอนเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันราคาแพงมากหรือว่าเมืองไทยหายากหรือว่ามันอาจจะไม่ทนอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าวัสดุทดแทนพวกนี้มันออกมาแล้วมันหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่ามันทนแล้วมันราคาถูกคิดว่าหลายๆคนสถาปนิกหลายๆคนก็อยากจะใช้ของจริงคือเหมือนกับว่าใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราได้ไปดูใกล้ๆได้ไปจับได้ไปอะไรมันก็มีความแบบแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเทคโนโลยีมันทำออกมาให้มันแบบมันสมจริงมากแล้วคุณภาพมันก็บางทีดีกว่าของจริงซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ทนกว่าด้วยแล้วก็ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันได้แต้มต่อในทุกประเด็นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะมันช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเมืองไทยนี่มันเป็นภูมิอากาศที่มันฆ่าวัสดุทุกอย่างเลยอะไม้หินอิฐเหล็กทุกอย่างมันขึ้นสนิมขึ้นราบวมแตกอะไรทุกอย่างแบบการันตีเลยคือตึกบ้านเราเนี้ยเก่าเร็วมากใช่ไหมคะพอมันมีวัสดุพวกนี้ออกมาเนี้ยมันช่วยตรงนี้ได้เยอะมากจริงๆการเลือกวัสดุเนี่ยเราสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะทีนี้มันไม่ใช่แค่คุณภาพของวัสดุเนาะเราต้องมองไปตั้งแต่ตอนขั้นตอนการผลิตว่ามันได้รับมาตรฐานหรือเปล่ามันถูกออกแบบมาโดยวิศวกรที่มีคุณภาพหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วตัววัสดุเองเนี่ยพอเอามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขณะที่เราติดตั้งเนี่ยมีทีมงานที่จะมาช่วยคอยดูหรือเปล่าเมคชัวร์ว่าตอนติดตั้งเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหานะพอติดตั้งเสร็จแล้วลูกค้าเข้าไปอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเขาสามารถที่จะมีเซอร์วิสที่จะมาช่วยดูแลตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมองไลฟ์สแปนของตัววัสดุเนี้ยไม่ใช่แค่ตอนที่เราเลือกที่จะใช้ออกแบบว่ามันหน้าตาดีใช่ไหมคะแต่มันต้องแต่ก่อนไปจนหลังเลยนะคะหลังคนเข้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราเลือกวัสดุเนี่ยมันก็ต้องมีความหลากหลายด้วยเนาะว่ามันมีออปชันให้เราได้เลือกใช้ด้วยฟังก์ชันและข้อจำกัดคอนสเตรนท์ที่ต่างกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีมากน้อยแค่ไหน
SCG Passion for Better